เกมวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดเยอะครับในทั้งเกมบล็อกแล้วก็เกมรับที่เราไม่สามารถทำได้ครับก็เลยให้เกมวันนี้พลาดไป2เซตแรกก็เก็บรายละเอียดที่ตัวเองทำไม่ได้นะครับเลยทำให้ข้อผิดพลาดความสัมพันธ์ในทีมการสื่อสารก็ยังไม่ดีพอก็เลยทำให้พลาดใน2เซตแรกเกมนึงน่าจะเจอโคราชนะครับก็ที่สำคัญคือเอาเกมวันนี้ไปวิเคราะห์และพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะเจอโคราชในสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับวันนี้ก็รู้สึกอยากขอบคุณน้องๆค่ะที่ช่วยกันเล่นเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของทีมเราอ่ะนักศึกษาใกล้สอบเหมือนมีผลกระทบทั้งจิตใจมีคุณพ่อของผู้เล่นตัวหลักค่ะเขาล้มแล้วค่อนข้างเจ็บคือแมตช์เนี้ยให้กำลังใจเด็กบอกว่าเล่นเพื่อพ่อแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีพูดไม่ออกเลยมาคิดว่าแม็กชนะเขาตรงที่จิตวิทยาค่ะเพราะว่าเด็กอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบสภาพตัวต่อตัวแล้วอ่ะของแม็กเป็นรองแต่แม็กคิดว่าสภาพจิตใจของเด็กแม็กอ่ะแม็กคิดว่าดีกว่าไร้ความกังวลไร้ความกดดันวันนี้แม็กบอกเลยบอกว่าสู้ให้สนุกแล้ววันนี้เล่นเพื่อพ่อพี่ส้มเอาละจ้ะวันนี้นะคะพวกหนูก็เต็มที่กันมากค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงด้วยค่ะว่าจะเล่นได้แบบเต็มที่ค่ะทุกคนพี่ทุกคนช่วยกันเล่นดีมากค่ะแล้วก็น้องๆช่วยกันเล่นเต็มที่มากแล้วก็ไม่คิดว่าจะชนะพี่ๆได้ค่ะแต่ว่าก็มีผิดพลาดกันบ้างค่ะแต่เราก็ยังควบคุมเกมแล้วก็เอากลับชนะได้2เซตแรกนะคะพวกเราก็ควบคุมเกมได้ดีค่ะแต่ว่าช่วงเซต2กับเซต3เซต4นะคะพวกเราแบบอาจจะหลุดแล้วมันหลุดยาวค่ะมันก็เลยแบบกลับมาตามไม่ทันที่หลังได้ค่ะเซต5ตามอยู่4แต้มค่ะพวกเราก็คือสู้ค่ะพวกหนูคือต้องตามแล้วคือสู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะพวกเราก็ทําเต็มที่ก็เต็มที่ค่ะแบบช่วยพี่ๆเขาถึงจะไม่ได้เยอะแต่ก็ช่วยค่ะให้มีประสบการณ์ค่ะดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะดีใจแบบพูดไม่เชื่อนะคะว่าชนะจริงเพราะว่าพวกเราก็เป็นรอค่ะพวกเราก็เต็มที่ไม่มีอะไรจะเสียก็เล่นกันเต็มที่มากแบบฝุดบอลไปทางไหนก็ไม่ปล่อยให้บอลตกง่ายๆค่ะรู้สึกดีใจมากขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจทีมเซลมิงนะคะพวกเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ฝากกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยนะคะอาจจะเป็นเด็กๆนะคะแต่ก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะกับพี่ๆขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ